เป็นแฟนบอยไอดอลสุดฮอตก็อตเซเว่นเต็มตัวนะสำหรับพระเอกหนุ่มเต้ยพงศกรนะคะเพราะว่าถ้ามีคอนเสิร์ตหรือว่าแฟนมีตติ้งในไทยเจ้าตัวไม่พลาดเลยสักงานค่ะล่าสุดมีโอกาสได้เจอหนุ่มเต้ยนะคะขออัปเดตชีวิตครึ่งปีหลังก็เผยว่าภารกิจหลักเนี่ยก็น่าจะติ่งนี่แหละที่ผ่านมาถือว่าคอมพลีทสุดๆนะคะได้เจอเกือบจะครบวงแล้วรับการเป็นอากาเซ่ทำให้ตนเข้าใจแฟนคลับมากขึ้นยืนยันนะคะว่ากดบัตรเองทุกรอบไม่ถืออภิสิทธิ์ดาราขอบคุณอากาเซ่ที่ชื่นชมค่ะอาจจะด้วยแต้มบุญที่ทำมาความดีที่สะสมมามันก็จะมาลงอย่างนี้แหละครับเหมือนแบบรอใจดีไงให้แฟนคลับถ่ายด้วยหลังเสร็จงานนู่นนี่นั่นถ่ายแฟนคลับทุกคนแต้มบุญนี่แหละสะสมมาทำให้ผมได้ถ่ายรูปกับนั่นแหละเหลือน้องแบมครับผมกับกับยุกยอมใช่ครับแต่เต้ยก็คอมพลีทให้ทุกคนเลยนะเดี๋ยวเป็นสิ่งคอมพลีทให้ทุกคนดวงดีดีกว่าครับดวงดีดวงดีจริงๆไอ้ตัวของจินยองถือว่าดวงดีมากๆแล้วก็ลองถ่ายคลิปเล่นๆก่อนเข้าคอนอย่างเงี้ยลองสวดบทเล่นๆแต่ก็ได้จริงเฉยเลยค่าตัวละครที่ได้มาคือไปอยู่กับผมไปกับของมากกว่านะกับบัตรคอนมากกว่าใช่ทำไมทำงานมาซื้อบัตรคอนบัตรคอนกับเก็บด้วยเก็บด้วยเราต้องแบ่งเก็บแล้วก็แบ่งใช้หรือว่าเจ้ามีกังวลไหมกังวลไหมจริงๆก็ไม่กังวลนะเพราะว่าผมเองก็จองกับผู้จัดการตลอดให้น้องช่วยน้องสาวก็ช่วยตลอดเวลาการจองใช่ช่วยกันกดรู้เลยว่านี่มีกดแบบบางทีก็กดไม่ได้ก็แบบอะไรอยู่เนี่ยกดไม่ได้ใครกดได้ตวงไปสนีเลยไปสนีเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเลยว่าทำไมแบบอากาเซ่เขาถึงแบบหงุดหงิดกันทำไมแบบเข้าไปถึงช่วงจ่ายตังค์แล้วหลุดอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าเรามีแผนสำรองไงแล้วก็ให้น้องสาวไปจองไว้อีกที่นึงอะไรเงี้ยให้ผู้จัดการไปจองไว้อีกที่นึงอะไรแบบนี้มันทำให้เราแบบเข้าใจขึ้นด้วยว่าการที่เราได้แค่เจอแค่เห็นแล้วก็แบบดูเฉยๆมันก็ทำให้เราแบบดีใจแบบฮิวใจแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวมันเป็นการเหมือนแบบศึกษางานไปในตัวด้วยถ้าเราดูจริงๆแล้วดูเสื้อผ้าหน้าผมที่เขาแต่งออกมาการแต่งตัวการที่เขาแต่งหน้าเมคอัพออกมามันดีขนาดไหนเราสามารถเอามาแบบประยุกต์กับเราได้ด้วยนอกจากนี้นะคะเต้ยพงศกรเนี่ยยังเผยว่าอาทิตย์หน้าเตรียมลาไปพักผ่อนที่อเมริกาไป2อาทิตย์ค่ะถือว่าเป็นทริปที่ยาวมากแล้วก็ไปคนเดียวด้วยแต่ว่าตนเนี่ยมีญาติอยู่ที่นั่นถือว่าเป็นการไปศึกษาเส้นทางที่อเมริกาครั้งแรกนะคะเพื่อเตรียมไปวิ่งด้านหัวใจเนี่ยบอกโสดสนิทเลยขอตั้งใจทำงานให้มั่นคงก่อนหัวใจก็ค่อยว่ากันค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ